การรายงานตัวส.ส.วันที่7ซึ่งถือว่าครบ1สัปดาห์มีผู้มารายงานตัว 90% แล้วนะคะโดยวันนี้พรรคชาติไทยพัฒนาเองก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าต้องรอทางหัวหน้าพรรคนะคะเป็นฝ่ายตัดสินใจที่จะมีความชัดเจนถึงการร่วมรัฐบาลกับฝ่ายใดค่ะขณะที่หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยนะคะก็ย้ำจุดยืนว่าจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและพร้อมที่จะยืนเคียงข้างพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตามที่เคยลงสัตยาบันไว้ก่อนหน้านี้ค่ะค่ะด้วยบรรยากาศการรายงานตัวส.ส.วันที่7นะคะค่อนข้างนิ่งมีส.ส.มารายงานตัวในวันนี้13คนรวมทั้งหมด453คนจาก498คนคิดเป็นร้อยละ90ค่ะโดยวันนี้ถือว่าพรรคชาติไทยพัฒนานำส.ส.มารายงานตัวครบ10คนตามที่กกต.ประกาศรับรองโดยนายวราวุธศิลปะอาชาส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็กล่าวถึงความชัดเจนเรื่องการร่วมรัฐบาลของพรรคว่าให้นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจอีกทั้งพรรคชาติไทยพัฒนามีเพียงแค่10เสียงจึงต้องรอความชัดเจนจากพรรคการเมืองใหญ่ที่จะพูดคุยเจรจาให้เกิดความลงตัวค่ะอย่างไรก็ตามการพูดคุยระหว่างพรรคการเมืองในขณะนี้มองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ต้องรอความชัดเจนในอนาคตเบื้องต้นพรรคชาติไทยพัฒนาก็จะมีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางว่าจะร่วมรัฐบาลกับฝั่งใดในช่วงระหว่างหลังรัฐพิธีและก่อนประชุมรัฐสภานัดแรกค่ะพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทางการทำงานร่วมกันที่คำนึงถึงประโยชน์เป็นไปตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนค่ะพรรคชาติไทยพัฒนานะครับเราคงให้ทางท่านหัวหน้าพรรคเป็นผู้ดำเนินการในนามของพรรคทั้งหมดนะครับซึ่งเท่าที่ได้คุยกับท่านหัวหน้ามาก็คือว่าขณะนี้คงยังต้องรอความชัดเจนกับพรรคใหญ่ๆก่อนนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาของเรามี10คน10เสียงดังนั้นผมเชื่อว่าการทำงานการเจรจานะครับหลายสิ่งหลายอย่างคงจะต้องรอให้พรรคใหญ่ๆนะครับได้มีความลงตัวกันมีความชัดเจนมากกว่านี้เสียก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาถึงเรียงมาจนถึงพรรคขนาดกลางถึงพรรคขนาดเล็กนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่พรรคชาติไทยพัฒนาเราให้ทางท่านหัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนในการที่จะพิจารณาแล้วก็พูดคุยกับทางพรรคร่วมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนกระแสข่าวการจับมือขั้วที่3ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยนั้นนายวราวุธมองว่าเป็นการจับคู่ของสื่อมวลชนเท่านั้นพร้อมยืนยันยังไม่มีการต่อรองตำแหน่งใดๆในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะขณะที่ทางด้านนายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการรายงานตัวส.ส.ค่ะโดยย้ำจุดยืนค่ะว่าจะยังร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือฝ่ายประชาธิปไตยในการจัดตั้งรัฐบาลตามที่ได้ลงสัตยาบันไว้และเชื่อว่าจะตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนพร้อมยอมรับมีตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐ 2-3 คนค่ะมาทาบทามให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่ตนเองก็ยังยืนหยัดหลักการที่ถูกต้องที่จะสนับสนุนพรรคที่ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลค่ะและขอให้ทุกพรรคการเมืองที่ยังลังเลหันมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่เคยหาเสียงไว้ขณะเดียวกันนายนิคมไม่เชื่อว่าสว250คนจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทุกคนสวหลายคนมีอุดมการณ์มีวุฒิภาวะพอและขอให้หันมาสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยอีกทั้งส่วนตัวก็ไม่กังวล11พรรคเล็กที่มาสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐค่ะเพราะบางพรรคเอาเงินมาจากฝ่ายนั้นมาหาเสียงก็จำเป็นต้องสนับสนุนนั่นเองส่วนการเลือกตั้งใหม่สสเขต3จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายนิคมกล่าวค่ะว่าพรรคยังคงมีความหวังเพราะพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครแล้วและส่งไม่ได้ด้วยประชาชนอาจจะเทคะแนนมาให้พรรคพลังปวงชนไทยค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยรายงาน